มหกรรมประกวดควายใหญ่ควายสวยงามชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ลานอเนกประสงค์ข้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานีระหว่างวันที่27ถึง28เมษายนนี้บรรยากาศคึกคักมากประชาชนต่างตื่นตาตื่นใจที่เห็นควายงามหลายร้อยตัวจากทั่วประเทศกว่า100ฟาร์มเข้าร่วมชิงชัยถ้วยรางวัลประเภทต่างๆอาทิควายงามควายใหญ่ควายแคระควายเผือกและควายดำสำหรับจุดประสงค์การจัดมหกรรมประกวดควายงามและควายยักษ์ครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อยกระดับการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยรวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเลี้ยงควายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเลี้ยงการเพาะพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพในทุกด้านเพื่อผลักดันการส่งออกด้านปศุสัตว์ของควายไทยไปทั่วโลกส่วนควายที่ได้รับความสนใจจากการประกวดครั้งนี้เป็นดาราที่มีประชาชนให้ความสนใจเข้าถ่ายภาพมากที่สุดคือเจ้าโก้เมืองเพชรควายเผือกยักษ์จากวนาสุวรรณฟาร์มเพราะเป็นควายที่มีความสวยงามมีขนาดใหญ่มีความสมบูรณ์ของร่างกายในทุกส่วนมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า18ล้านบาทเคยเข้าทำเนียบไปอวดโฉมให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ชมมาแล้วขอโทษควายไทยผมว่าดีมากๆเลยนะครับก็เอาเริ่มจากควายประกวดก่อนนะครับควายประกวดตอนนี้ก็ถือว่าซอฟต์พาวเวอร์เราก็คนรู้จักควายไทยกันทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับทั้งประชาชนนะครับคนต่างชาติมาถ่ายรูปสื่อต่างชาติให้การลงมานะครับเรียบร้อยครับควายประกวดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รออยู่ที่ว่าเดี๋ยวทำยังไงเราจะมีโรดโชว์ให้ต่างชาติมาทำยังไงเราจะจัดงานแล้วเราเชิญพวกบริษัทพวกคนเลี้ยงควายต่างชาติมานะครับซึ่งตอนนี้กำลังเวิร์กกับทางสำนักนายกอยู่อาจจะได้จัดงานกันช่วงประมาณวันที่1 2มิถุนายนที่อยุธยานะครับเดี๋ยวก็รอคำตอบจากทางท่านนายกว่ายังไงนะครับส่วนในเรื่องของควายเนื้อครับควายเนื้อก็เริ่มเห็นอนาคตแล้วครับเพราะว่าเริ่มจากซอฟต์พาวเวอร์ที่พี่โก้ทำเนี่ยแล้วก็เราก็ได้ร้องเรียนปัญหาของเกษตรกรที่ราคาควายตกต่ำไปเนี่ยก็เท่าที่ทราบเนี่ยกระทรวงเกษตรก็มีการที่ประชุมกันหารือว่าจะเปิดโอกาสให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ซึ่งเป็นควายเนื้อเนี่ยนะครับหรือควายทั่วไปเนี่ยได้มีการส่งออกไปสู่ต่างประเทศได้ตอนนี้เนี่ยก็กำลังทบทวนแก้ไขในเรื่องของกฎระเบียบอยู่แล้วก็กำลังประชุมกับประเทศปลายทางเช่นประเทศจีนเวียดนามลาวถึงข้อจำกัดต่างๆอยู่ครับก็คือว่าถ้าแก้ไขตรงนี้ได้ก็ควายก็มีแต่รุ่งครับแล้วก็ส่วนคนข้างนอกวงการควายก็เริ่มเห็นปรากฏการณ์ของพี่โก้เริ่มเห็นปรากฏการณ์ของควายสวยงามหลายๆตัวควายแคระควายเผือกเริ่มหันมาเลี้ยงควายครับฉะนั้นก็ผมบอกเลยว่ากำลังไปในทิศทางที่ดีมากๆครับนายสมชายจุลลาไลชาวอุบลราชธานีที่เข้ามาชมงานกล่าวว่าตนมีความชอบควายเป็นทุนเดิมอยากให้มีการยกระดับการเลี้ยงควายให้สูงขึ้นหากมีเงินก็จะซื้อมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกจากเดิมที่เลี้ยงอยู่แล้ว2ตัวเป็นควายแบบบ้านๆแต่อยากพัฒนาเป็นควายใหญ่ควายยักษ์เหมือนที่เอามาประกวดกันนายจิรวัฒน์ที่มาทานักศึกษาสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีบอกว่ามีความรู้สึกประทับใจควายใหญ่เพราะอดีตไม่มีแต่ตอนนี้เริ่มมีการพัฒนาจากเกษตรกรที่เลี้ยงควายแบบเดิมๆพัฒนาขึ้นเป็นควายใหญ่ควายยักษ์สร้างรายได้ให้เกษตรกรที่เลี้ยงควายคิดเป็นมูลค่ามากเหมือนกันอนาคตมีเงินจะซื้อควายพื้นบ้านมาเลี้ยงแล้วค่อยปรับโครงสร้างพันธุกรรมเอาน่าจะดีกว่าซื้อแบบราคาแพงเพราะตัวเราเองไม่มีเงินเยอะแล้วค่อยพัฒนาขึ้นเป็นควายใหญ่